เลยนี่โอ้โหเมื่อวานเขาออกมาแล้ววันก่อนเองนะฮะในกรณีที่บริษัท KPP Production จำกัดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทของนายกิติศักดิ์นะครับหนึ่งในผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์นะฮะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังที่คุณบอยปกรณ์คุณบอยปกรณ์เคยไปพัวพันเรื่องแลมโบกินี่แต่คุณบอยปกรณ์ก็หลุดมาแล้วก็สบายใจแล้วได้รถคืนมาด้วยแต่มีอีกหนึ่งสาวฮะที่ไปพัวพันอยู่นั่นก็คือคุณพิงกี้คือสจล.เนี่ยที่ยักยอกทรัพย์เนี่ยเขาเปิดบริษัทหลายบริษัทมากแล้วหนึ่งในบริษัทที่ทำโปรดักชันเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร์หรือละครเนี่ยดันมีชื่อพิงกี้ไปเป็นหุ้นส่วนนะฮะคุณพิงกี้เมื่อวานเองก็ได้เข้าไปชี้แจงกับนายตำรวจนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นแค่หุ้นลมแหละนะฮะเพื่อใช้โปรโมทธุรกิจเท่านั้นแต่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนจะพบความเคลื่อนไหวของบัญชีที่เกี่ยวข้องกันนะฮะงานนี้ก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจของพิงกี้เองก็เลยควงคุณสามีนะฮะเดินทางมาที่กองปราบแล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากปากพิงกี้กันนิดนึงดีกว่านะฮะว่าเป็นเยี่ยงไรอะไรยังไงครับผมก็เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะตอนนี้ดาราใครมีชื่อเอี่ยวนะคะกับคุณกิติศักดิ์นี่ต้องมาให้ปากคำหมดเพราะตอนนี้ผู้ต้องหาไปไหนแล้วไม่รู้นะคะวันนี้ก็กี้ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็มาแสดงข้อเท็จจริงกับทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ทุกอย่างก็เข้าใจแล้วนะคะว่ามันเป็นไงก็ต้องถามทางเจ้าหน้าที่การก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยครับพี่กี้ค่ะพี่กี้เราเพิ่งต้นที่เรามีเรารู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวไหมไม่ทราบค่ะไม่รู้จักค่ะแล้วตอนนั้นเราไปเปิดบริษัทอะไรได้ยังไงต้องให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าชี้แจงดีกว่านะคะแต่ว่าเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเรามีชื่อในบริษัทนั้นเดี๋ยวมีไม่ทราบค่ะใช่ค่ะไม่ทราบตอนที่มีข่าวถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วพอทราบข่าวเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่อยู่ดีๆมีชื่อเกี่ยวข้องกับก็รู้สึกตกใจค่ะค่ะรู้สึกตกใจค่ะยังไงก็ขอใหทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงทีวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะคะต้นบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนี่คือรู้จักกันไหมอะครับให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวที่อาเชนท่านว่ามีการโอนเงินเข้ามาในไม่มีครับไม่มีตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับคืออย่างนี้ฮะคุณพิงกี้เองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวของคดีความก็ให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นคนตัดสินเป็นคนพูดแถลงข่าวเองดีกว่านะฮะก็คือตอนนี้ดาราก็มีหน้าที่หอบหลักฐานไปละค่ะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเราเนี่ยมีชื่ออย่างเดียวแต่ไม่เคยทำธุรกรรมเรื่องเงินอะไรเลยซึ่งบริษัทเนี้ยตั้งมาเนี่ยจะทำละครซื้อแต่บทประพันธ์เท่าไหร่ก็200,000ถึง600,000ซื้อไว้มันก็มีระยะเวลาว่าปีนึงถ้าไม่ทำก็ต้องคืนนะปี2ปี5ปีก็กลายเป็นเงินน่ะก็เสียไปเรื่อยๆโดยที่ละครก็ไม่ได้เริ่มสักทีคุณพิงกี้ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ลงเงินอยู่แล้วกลายเป็นพอมีคดีความขึ้นมาเนี่ยใครก็ตามที่มีส่วนเป็นหุ้นส่วนต่างๆก็ต้องเข้ามาแบบหอบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กลายเป็นคดีความที่แบบโอ้เรื่องของการยักยอกทรัพย์นะคะโอ้อาจารย์หอมนี่รู้ทุกเรื่อง